มันติดขัดพวกหัวใจนึกเองโอเคนะหลับตานึกจินตนาการถึงจุดนั้นให้ได้แล้วร่างกายมันจะโฟลว์เองเพราะพลังงานนี่บางทีใช้เข้าไปไม่ต้องใช้ภาษาก็ได้แต่ไม่ใช่ความรู้สึกเป็นทางลึกๆเลยโอเคนะใดๆก็ตามที่มันคล้องคาคั่วหัวใจครับหลับตาซะมันจะปลดปล่อยไม่ได้ครับสังเกตพลังงานนี่มันจะออสโมซิสที่ฝ่ามือให้เองนะครับจะไปมันก็ครับบางแปะสังเกตปุ้งมือฝ่ามือมันจะอุ่นอุ่นหรือร้อนก็ขายเดียวกันนั่นนะอีกชุดหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบดิก่อนหน้านี้หนึ่งรอบที่สองเป็นยังไงมันจะได้วินิจฉัยขาดได้ผมจะชั่งสมดุลให้นะที่ผมทำตรงนี้ถ้าผมออกแรงไม่ได้ผมจะรู้มันเป็นกลไกอัตโนมัติซึ่งมันเป็นการชั่งให้เองเป็นการแชร์ให้เองฝ่ายผมจะรู้สึกทั้งสองข้างเลยครับโทษครับสังเกตแล้วมันจะเบาปึ๊บปึ๊บเอาละต่อมาเรื่องของศีรษะเรื่องจุดไปด้วยครับไปผมเลื่อนจุดไปด้วยสังเกตแล้วก็จะรู้ว่าสองมือเปล่าความเข้าใจนั้นให้ผลขนาดไหนนะครับโทษครับปลดปล่อยมันจะโล่เหมือนกับไม่รู้จะทำให้เป็นตัวเปลี่ยนเชื่อโทษครับถามว่าเห็นไหมโทษปุ๊บสบายสบายปุ๊บหลังเอวจะสบายมากเลยนะครับโทษครับปึ๊บนี่นะโทษครับปึ๊บหลังเอวจะสบายมากเลยปึ๊บโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บนั่นนะโทษครับปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โทษครับ
หนังเอวว้าวถามว่าเป็นงาโอเคไหมสบายทั่วตัวไหมครับค่ะก็กำลังโล่งค่ะรู้สึกว่ามันมีกระมุดและมีขิวตรงนี้มันเหมือนนี้ไหมครับที่มันถูกอะไรสักอย่างนึงนะฮะในชีวิตจริงในความเป็นจริงเนี่ยซึ่งไอ้คำความหมายเนี่ยไม่มีใครบอกได้แน่นอนจุดนี้ค่ะซึ่งเราจะรู้สึกของเราเองอย่างไรเนี่ยเรียกว่าปลดปล่อยพันธนาการเพราะว่าได้เข้าในกรอบมันไหมสำรวจความสบายตัวเองปลดปล่อยพันธนาการซึ่งมันผูกกันระหว่างใจกับกายเมื่อเวลามันคลายปุ๊บแน่นอนครับต้องโดยสภาพของจิตเท่านั้นเองจะแยกไม่ได้จิตจะเหนือกว่าวิธีใช้ได้โดยฟิลลิ่งชุดตัวเราเป็นฟิลเลอร์แค่นี้ครับขอให้เอาวิวแค่นี้นั้นก็เป็นเรื่องของขยะนั้นแปลว่าได้สลายไปหรือไม่มันจะรู้สึกของมันเองมันเหมือนกับเป็นมวลหรือมวลภาวะก็ว่าได้โอ้ยที่เวลามันมาเป็นมากมายมหาศาลรุมเร้าน่าดูแต่เวลาได้คลายแล้วมวลที่มันก็คลายออกเหมือนพ่นความผลิตไปจากเธอขอให้จินตนาการไปในแนวทางที่ชี้นำให้ชี้แนะชี้นำว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เรื่องของฟิลลิ่งถ้ามันใช่แปลว่าที่ผ่านมาอะไรก็ตามมันขัดออกหรือเปล่าพอได้ไหมมีอะไรเสริมชับเชิญครับนอกจากนี้มีไหมจริงๆเคยช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังลุงหงอกอะค่ะตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่วิดีโอต่างๆอะไรเงี้ยก็พยายามทำความเข้าใจอยู่หลายๆอย่างค่ะแล้วก็ในสิ่งที่ลุงหงอกเคยบอกอะไรค่ะแล้วก็รวมทั้งในที่สอนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหนูพยายามทำความเข้าใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคะมันทำให้หนูได้เขาเรียกอะไรอย่างน้อยก็มีปัญญามากขึ้นนะคะจากตอนแรกที่มันเหมือนกับปัญญาแทบไม่มีค่ะตอนนี้ก็ได้เหมือนกับโอเคค่ะเริ่มทีละเล็กทีละน้อยแต่ถามว่าบางอย่างด้วยความที่อาจจะยังด้วยความที่ตัวเองก็ยังไม่ใช่คนที่คือเป็นมนุษย์อะค่ะมีรักโลภโกรธหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ได้บอกว่าบรรลุขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเรารู้แล้วค่ะว่าต้องทำยังไงต่อไปใช่ไหมคะถ้าผมจุมานอธิบายความว่าสำนวนไทยนะฮะหักบัวก็เหลือใหญ่ที่นี่คือ thinking จำเลยบัวนี่คือร่างกายเดิมร่างกายผสมอย่างเงี้ยแต่ว่าหักแล้วร่างกายออกจากกันเหลือแต่ thinking นะคือใหญ่ที่นี่คือประมาณว่าเป็น thinking ยากที่จะตัดขาดแต่ต้องเข้าใจให้ดีเข้าใจเราเข้าใจเขาเข้าใจสิ่งใดไม่ใช่ปฏิเสธเขาเข้าใจเขาไปเลยมันจะเหนือชั้นกว่าเยอะอย่าไปหวังให้เขาเข้าใจเราถ้าได้ก็ดีแต่เราเข้าใจเขานี่ดีที่สุดแหละอย่าลืมว่าเราต้องเข้าใจเราด้วยเราจะรู้ว่าชีวิตนี้
ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเรียนรู้แล้วรู้กับมันแล้วจะดำเนินชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป 1. องค์ความรู้เรามีความรู้ความสามารถเรามีอยู่ร่างกายเราไม่แข็งแรงอนุภาคช่วยไปให้เกิดความแข็งแรงกระบวนการคิดเดิมที่มันตันชนเพดานตอนนี้ไม่ใช่แล้วทะลุเพดานเนี้ยมันทะลุนี่คือตัวปัญญาที่มันทะลุเพดานจะเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ที่มีเยอะยิ่งดีเนี่ยลักษณะมันเป็นหลักการคิดทั้งนั้นเลยค่ะไว้ว่าเราไม่ใช่ผมเรียกว่าทูอินวันดีกับไม่ดีมันแชร์กันอยู่ในทั้งโลกดำกับขาวก็ว่าได้ดำขาวเมื่อแชร์กันพวกมันเป็นเทามันยังเทาอีกนานเท่ากับเท่าใดเนี่ยนั่นคือกระบวนการทั้งหมดจนกว่าหยุดหายใจถ้ายังมีเทาอยู่เกิดอีกแน่นอนแต่ถ้าเป็นใสแปลว่ามันตัดขาดจากกันเรียบร้อยเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆอย่างเงี้ยก็หวังเป็นเช่นนะอย่าหวังอย่างอื่นขอเป็นชาติสุดท้ายผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่าจะเข้าใจได้ไม่เหลือวิสัยแน่นอนเพราะว่ามีอย่างน้อยสุดผมก็มีเป็นตัวหลักในการแชร์อยู่ผมใช้เป็นตัวหลักเพราะผมถือว่าเป็นหน้าที่ไม่ว่าเด็กมาคนแก่มาอย่างไปทำงานมาก็แชร์ยืนยันว่าผมไม่เฉือนใครมนุษย์ปกติสามารถอย่างนี้ได้เหรอคะแบบชาติสุดท้ายที่ลุงงอกอธิบายผมเกิดมาเพื่อการนั้นแน่นอนเพื่อนำพาชาติรู้มานานแล้วตรงนี้พยายามใช้ภาษาในการสื่อสารอยู่ใกล้กันแต่พอเราอยู่ใกล้ก็คือออสโมซิสหรือเอนเนอร์จีที่ว่านี่มันจะทำให้สบายตัวนะแค่นี้เป็นหลักเลยนอกนั้นประกอบชีวิตตามปกติอาชีพมันเป็นตัวหลักไม่ทำไม่ได้ของอยู่ของกินของใช้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้ไม่พอพอเมื่อไหร่ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนถ้ามันเกินพอก็ยิ่งดีเหลือขอเหลือพอก็ยิ่งแซ่บแต่จะไปลบกันสิคิดให้ได้ตรงนี้แล้วจะมีความสุขในกระบวนการคิดของเราครับถ้าหากว่าคิดไม่ได้ดิสคัทมันไม่ได้มันจะเป็นความทุกข์ความทุกข์ที่ว่านี่ก็เหมือนกับสายบัวหักแล้วมันเป็นใหญ่นี่กูกังใจเพราะว่าเคยเหมือนที่อะไรนะคะที่ลุงหงอกเคยคุยว่าถ้ามันคิดได้หรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยจิตใจก็จะสบายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันจะมีกำลังวังชาคือของตัวเองเนี่ยมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นยังมันบางทีมันบางทีค่ะบางทีก็จะแบบเหงาเหงาเศร้าๆอะไรเงี้ยบางทีมันเหมือนกับหม่นจิตใจคือรู้ว่าใจตัวเองยังหม่นอยู่ค่ะยังไม่แบบโป่งโล่งสบายไปตลอดที่เราสามารถที่ควรจะไปเป็นอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นไบรท์ค่ะอย่าลืมว่าตอนนี้กำลังอยู่ในกระพาของคำว่าเคลียร์อยู่นะเคลียร์ยังไม่ถึงขั้นกันคลีนค่ะนะหรือว่ากำลังคลีนอยู่ยังไม่ถึงขั้นเคลียร์ก็ได้ครับเรากำลังคลีนก็แปลว่ากำลังอาบน้ำอยู่กำลังฟอกสบู่อยู่ประมาณนั้นนะคลีนตัวเองสุดท้ายมันก็จะเคลียร์คือใสไบรท์ใสออกมาเองมันเป็นสเต็ปมันอยู่แล้วค่ะแสดงว่าหนูยังสามารถจะไปถึงสเต็ปนั้นได้ใช่ไหมคะทุกคนยืนยันทุกคนขอให้เก็ตภาษาผมเข้าไปเถอะเพื่อนๆคือจำภาษาหลังแล้วผมย้ำภาษาจำไว้ก่อนนะภาษานี้แม้ว่าวันนี้ไม่เข้าใจต่อไปมันจะเข้าใจเองภาษาบอกให้ทราบไปเลยภาษาผมมันเป็นภาษาใหม่ภาษาสมัยเก่าแก่คือสมัยจำภาษาสมัยนี้เป็นภาษาคิดภาษาความเข้าใจ get into คือเข้าใจถ้าว่าไม่มีดูก็แปลว่า know เฉย knowledge ก็มี understand หาไม่เจอเลย
นั่นต้องการ know knowledge understand confidence experience และ expert มันจะไปตามสเต็ปของมันพอ expert ปุ๊บก็โอ้โหเนี่ยเหรอเฮ้ย freedom เฮ้ย new freedom เนี่ยมันจะบอกนะอ๋อนี่เหรอชีวิตที่เป็นฟรีดอมมันเป็นอย่างนี้เหรอพัฒนาการใดๆอ่ะมันมีแต่มันผูกติดแต่เราเข้าใจทั้งหมดใช่ไหมลูกสองคนถือว่ามันพัฒนาการแต่เราเข้าใจในโพสิชันแต่ละคนแค่นี้เองแล้วก็แบ่งแยกได้ความเข้าใจไม่มีอะไรที่จะประเสริฐมากกว่าความเข้าใจสำหรับปู่ทุกชนธรรมดากำลังทำประกอบมาชีพชอบความเข้าใจทุกเรื่องเป็นสิ่งที่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาต้องการที่ผมมีอยู่มันเกินความเข้าใจมันเป็นธาตุรู้จึงมาแชร์ความเข้าใจกันมาแชร์กันหรือสลายความบางทีใช่ไหมสลายความจงรักภักดีจะใครก็ไม่รู้หรอกสลายความเกลียดชังกับความจงรักภักดีมันคนขั้วเนาะเกลียดชังเรารู้ว่าเกลียดชังเพราะอะไรจงรักภักดีมันคืออะไรเนี่ยเรารู้ทั้งสองด้านสองขั้วจนท่านมาบูรณาการเฮ้ยนี่เหรอมาอยู่ตรงกลางนี่เพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ค่ะลุงหงอจะพยายามให้หนูมองทั้งสองด้านแล้วก็มองกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วมันจะคลีนมันเองฮะด้านเดียวไม่จะก่อติดค่ะไม่ได้แชร์ก็ได้เห็นใจครับบางเรื่องมันแชร์ใครไม่ได้ต้องยอมจริงคนที่จะแชร์เขาก็ไม่อยู่กับเราเนี่ยมันก็ไม่รู้จะแชร์ใครแชร์ต้นไม้มันก็ไม่ได้ แต่เราเข้าใจตรงนี้ที่ว่านี่ฮะสุดท้ายเอ้ยเราสามารถแชร์กับติ้งกิ้งเราเองได้ดีกว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมแชร์ตัวเองเนี่ยแชร์ติ้งกิ้งนี่แหละใช่ไหมครับตำราเล่มใหญ่แล้วนี่อยู่ตัวเราพระพุทธเจ้าก็จำหนุกพระพุทธเจ้าก็สำเร็จบรรลุเข้าใจในพระวรกายพระองค์ทั้งหมดไม่ได้ใช้ที่อื่นนั่นคือภาวะของพระพุทธเจ้าเนาะเราไม่ใช่ภาวะนั้นก็เข้าใจตามบทบาทลีลานี้ก็น่าจะโอในชีวิตความเป็นจริงตามวัยที่มีอยู่ตามความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามความรู้ความสมรรถในการประกอบสมาชิกชอบตามปกติคนหนึ่งต่อไปมานะมันน่าจะบรรเจิดแล้วค่ะไอความคิดบรรเจิดนะผมอินฟินิตี้นะโยมผมยังมีความสุขเพราะความคิดของผมทั้งโลกความทุกข์เกิดจากความคิดของเขาลุงหงอกความสุขเกิดจากความคิดของลุงหงอกไม่ต่างกันคนละเวอร์ชันเพราะว่ามันอยู่ในออปสิตกันอยู่ฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาไอ้ก็เหมือนกันนะครับแต่ไอ้ไปรู้อีมิติก็จะมาชนะจริงๆแล้วมันต้องโทษที่ขออนุญาตต้องนั่งที่เดียวกันมองพระพุทธเจ้าเดียวกันถ้าหาว่าอธิบายใส่หน้าก็เป็นจะสวนทางกันโดยฟิลลิ่งโดยเซนส์มันจะสวนต้องอย่างนี้เนี่ยมันจะไปในร่องเดียวกันมันจะคุยกับใครถ้าจะเป็นการคุยแบบถ้าหากว่าเป็นการนะแบบมิกซ์เป็นทวินวันประมาณนั้นนี้ความคิดนะก็นั่งอยู่ในโพสิชันที่หันหน้าไปที่เดียวกันแต่ถ้าเป็นการต่อรองปุ๊บเอาคนละโพสิชันนั่นคือการค้าต่อรองต้องโอปสิตจำให้ดีครับโฟลอัพโฟลมีโฟลใครก็ตามที่ต้องอยู่ในลักษณะแล้วมันจะไปเป็นแบบยิ่งถ้าผมเป็นคนที่อยู่ข้างหลังให้เนี่ยนะเดี๋ยวว่าอยู่ใครก็ไม่รู้แล้วผมอยู่ข้างหลังให้แล้วก็จะนำพาให้ในวิธีการคิดจะง่ายมากเพราะผมจะเป็นผู้ที่รู้ไอ้พวกอินฟินิตี้คืออะไรผมจะรู้ช่องทางอินฟินิตี้ไม่มีจุดต่ำในภาวะของดีแต่ได้ว่านี่มันคนละเซนส์เลยครับ opposite sense
โอเคนะถ้าหน้าที่เดียวกันก็เส้นเดียวกันถ้าเป็นเพศคือต่างเพศวัยคือต่างวัยนะแล้วเข้าใจพวกนี้นะครับเป็นความเข้าใจที่สมบูรณ์ที่สุดในส่วนตัวผมนะบอกว่าเป็นความเข้าใจที่สมบูรณ์ที่สุดและจะเป็นความสุขเมื่อเข้าใจถ้าไม่เข้าใจทุกทุกเรื่องเพราะเราไม่เข้าใจนะจงหยิบความเข้าใจไว้ในกระดานในโลกนี้เราจะรู้โอ้นี่เหรอฟรีดอมนี่เหรออิสรภาพนั่งความคิดเป็นเนื้อเฮ้ยอิสรภาพทางพลังการเลือกของใจมันเป็นเช่นนี้แหละมันจะเป็นบรรยากาศอย่างเลื่อเชื่อมากคนไหนทำได้อยู่ในบ้านอยู่ในห้องทำได้หมดคนที่ทำไม่ได้ก็มันจะไปอาศัยสิ่งแวดล้อมมันเป็นธรรมชาติทั่วไปถ้าคนรู้มิติทางด้านความคิดซึ่งกำลังแชร์อยู่นั้นอยู่ไหนก็ได้มีความสุขเห็นไหมค่ะแล้วมันเจอไหมครับคิดว่าน่าจะคลีนเนาะค่ะว่าเกือบจะเคลียร์หรือว่าเคลียร์แล้วไม่รู้แต่ว่าจบแล้วสตพแล้วจ้าถึงการสตพยันนะสังเกตจากเราจะมีพลังนี่นะมันจะไม่วีค่ะเนี่ยอันนี้จะมีเพิ่มขึ้นทำงานมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมันไม่มาโหนเราโหนเราเหมือนกับมีก้อนหินมาผูกเอวมันจะมาโหนจะมาเดินเพราะจำแนกได้แล้วจำแนกด้วยความคิดแล้วก็ฟีลลิ่งประกอบกันมันจะปลดปล่อยไปเลยครับโดยเนเจอร์มันจะดูก็เหลือแค่สองคนเล็กสองตัวเองนี่แหละที่ต้องพาไปต่อแล้วประคับประคองใช่ค่ะประคับใช้สองเซนส์ฮะที่เคยพูดแล้วนะคำสั่งเป็นคำสั่งนั่นคืออีกเซนส์หนึ่งต้องเปลี่ยนไม่ได้สี่เซนส์ขณะกันด้านออปสิตหน้าเมื่อกี้แม่อย่างนั้นบัดนี้ไม่ใช่แล้วจ้าให้เขารู้สองเซนส์เลยผมว่าคอนโทรลได้ดีด้วยซ้ำสาธุไม่ต้องไม่แตกประเด็นคอนโทรลได้ด้วยถ้าใช้สองเส้นด้วยเส้นของความเป็นเส้นของความเป็นแม่กับไม่ดีนะเป็นความฉลาดเป็นความเป็นทักษะเป็นทักษะชั้นสูงนั่นได้ดีด้วยแต่ถ้าปราศจากสองเส้นนี้จะแย่มันก็จะมีปมได้บอกว่าไปไหนก็ไปอย่าให้รู้ไปต่างประเทศไปไหนก็สุดแท้แต่แล้วแต่เราจะใช้ภาษานั้นเพราะว่าในวัยก็ยังไม่รู้จักเวลาถึงจุดหมายแล้วเขาว่าให้เขาสำเร็จแล้วต้องขอโทษด้วยว่าถึงวาระนั้นถ้าไม่ถึงวันนั้นก็มันจะบอกเขารู้แต่ถ้าเขาจะเดินดูเขาจะลงจากตัวนั่นเองเทวดาให้มาถ้าคนได้ศึกษาพระเยซูเนาะแต่ในแบบนั้นเอานู้นมาสอนเลยใช่ไหมฮะเอานั้นเลยมีความสามารถสูงมากมาเกิดเองกับแม่เหนือชั้นอีกอันหนึ่งเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมจะประคองให้ได้ไงเขาจับได้กันตรงนี้สักขาหมกแม่นให้เป็นมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่สิ่งแวดล้อมนี่ครับทีนี้ค่อนข้างเคียงนะญาติผู้ศึกษาคนทนไม่ได้นั่นคือตัวแปรใช่ไหมฮะค่ะพยายามระวังตัวแปรอย่างนี้เรามีการเปลี่ยนไปจากร่องเราที่เราคอนโทรลเราวางถนนเรียบร้อยนะนี่คอนกรีตนะ
หนีน้ำนะเนาะค่ะพอใจไหมพอใจมากมีความสุขไปยังพร้อมป้านะค่ะเลยไฟวินดีด้วยครับมีใครอีกขอบคุณค่ะ